สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับวิชานาฏศิลป์ไทยกับคุณครูโจอี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดการติดตามสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนไปกดติดตามช่อง YouTube ฉัตรนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้าเด็กๆเรื่องที่2นั่นก็คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อเราฝึกร้องเพลงพรปีใหม่จนเกิดความชำนาญใช่ไหมคะเราก็ต้องมาปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่กันค่ะค่ะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเพลงพรปีใหม่นั้นก็จะเป็นการทำท่าทางนะคะให้เข้ากับจังหวะและทำนองของเพลงซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั้นก็อาจจะมีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆให้ดูสวยงามนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มปฏิบัติท่ากันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเนื้อร้องท่อนแรกคำว่าสวัสดีวันปีใหม่พานักเรียนทำท่าไหว้ค่ะต่อมาให้บรรดาเราท่านรื่นรมให้นักเรียนเดาะมือทางด้านมือซ้ายนะคะเหนือศีรษะจากนั้นฤกษ์ยามดีปีเปรมชื่นชมให้จีบแล้วปล่อยออกเป็นวงกลางค่ะต่อไปต่างสุขโสมนิยมยินดีให้นักเรียนพลิกมือทั้งสองข้างอยู่ทางด้านขวามือนะคะเนื้อร้องคำว่าข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้จีบแล้วปล่อยมือขึ้นด้านบนเหนือศีรษะทางด้านมือซ้ายนะคะจากนั้นให้นักเรียนแบมือมาด้านหน้าแล้วผายมือออกตรงกับเนื้อร้องที่บอกว่าให้บรรดาปวงท่านสุขสีแล้วสลับเปลี่ยนเป็นมือซ้ายชี้มาด้านหน้าตรงกับเนื้อร้องที่บอกว่าโปรดประทานพรโดยปราณีจากนั้นเนื้อร้องที่บอกว่าให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยนักเรียนคว่ำมือแล้วเดินมือขึ้นกางออกเหนือศีรษะค่ะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติดูนะคะต่อมาเนื้อร้องบอกว่าให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนให้นักเรียนกำมือแล้วเปลี่ยนเป็นชี้นิ้วนะคะทางมือขวาค่ะจากนั้นเดาะมือตามเนื้อเพลงนะคะต่อมาเนื้อร้องที่บอกว่าชื่นชมให้สมฤทัยเอามือมาไขว้กันและแตะบริเวณหน้าอกค่ะเนื้อร้องให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พลิกมือขึ้นมาทางด้านซ้ายมือค่ะหงายมือทั้งสองข้างนะคะเนื้อร้องที่บอกว่าผ่องชาวไทยจงสวัสดีให้นักเรียนทำท่าไหว้ค่ะลองฝึกปฏิบัตินะคะมาค่ะนักเรียนเนื้อร้องบอกว่าตลอดปีจงมีสุขใจให้นักเรียนแบมือมาด้านหน้านะคะด้วยมือขวาแล้วเดินมือออกไปด้านข้างค่ะเนื้อร้องที่บอกว่าตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้นักเรียนเดินมือทางด้านมือซ้ายด้านหน้าแล้วไปด้านข้างค่ะให้สิ้นทุกข์นะให้นักเรียนเอามือไขว้กันจากนั้นปัดลงมาด้านล่างค่ะแล้วนักเรียนนะคะนำมือมารวมกันด้านหน้าตรงเนื้อร้องที่บอกว่าสุขเกษมเปรมปีให้นักเรียนพลิกมือขึ้นด้านบนให้มือทั้งสองข้างอยู่เหนือศีรษะค่ะและเนื้อร้องท่อนสุดท้ายที่บอกว่าสวัสดีวันปีใหม่เทิญทำท่าไหว้ค่ะลองฝึกปฏิบัติดูนะคะ
กันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงพรปีใหม่แต่ละท่อนไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการฝึกปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่นะคะเต็มเพลงให้นักเรียนได้ดูถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอการบ้านสำหรับวันนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะฝึกปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่จนเกิดความถูกต้องตามวิดีโอนะคะที่ได้เรียนไปเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอของตนเองนะคะร้องเพลงและปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่นะคะเมื่อนักเรียนอัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะส่งงานทางไลน์เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะส่งลงในกลุ่มไลน์ห้องของตนเองนะคะหรือจะส่งในไลน์ส่วนตัวของคุณครูโจอี้ก็ได้นะคะคุณครูทิ้ง ID ไลน์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเรามาพบกัน EP ต่อไปค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ